ตัวของ Eclipse เนี่ยในตอนนี้นะครับถ้า install เรียบร้อยแล้วมาดูกันนิดนึงหลักๆเลยเนี่ยสมมติว่าคุณ install ไปเสร็จเนี่ยคุณจะมีปลั๊กอินของที่ใช้เขียน CoFusion นะฮะคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ add project ก่อนเราแทนที่จะทำงานเป็นโฟลเดอร์เราจะทำงานเป็น project base แล้วก็ใน list ด้านซ้ายเนี่ยเราเรียกเป็น navigation panel เนี่ยตัวนี้เราจะมีโปรเจกต์อยู่หลายๆตัวนะครับเราสามารถย่อบางแท็บที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนได้มันจะได้มีพื้นที่ทำงานเยอะขึ้นหน่อยนึงนะผมคลิกขวา New Project ตรงนี้จะมีหลายๆ setting ผมเลือกเป็น CFML Project อันนี้ก็ตั้งชื่ออย่างเช่น CF101 ปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าตัวของ default location เนี่ยใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้เพราะว่า default location ไม่ใช่เว็บรูทของ CoFusion มันจะอยู่ใน workspace ไอ้พวกที่พูดมาถ้างงเนี่ยมันจะอยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมก็มาเลือก browse ไปที่ผมเก็บไอ้ตัว Rilo web app world wide webนี่คือโฟลเดอร์ตั้งต้นแต่ว่าผมควรจะตั้งโฟลเดอร์ของผมด้วยในเมื่อโปรเจกต์ผมชื่อ CF101 พอเข้ามาอยู่ใน World Wide Web มันก็เข้าไปอยู่ใน CF101 โฟลเดอร์อีกทีหนึ่งตัวไฟล์ซิสเต็มนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน ตรงนี้ถ้ามี reference project ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันข้ามไปโอเคอย่างแรกคุณได้โฟลเดอร์ CoFusion เปล่ามาดูตัวของโฟลเดอร์จริงๆของมันนิดหนึ่งก็คือเข้าไปในโฮม Rilo Web App World Wide Web ก็จะมีโฟลเดอร์ CF101 ในนี้ไฟล์ที่ชื่อ .project เนี่ยอย่าลบ ห้ามลบนะครับไฟล์ที่ชื่อ .project เป็นโปรเจกต์ของ Eclipseถ้าลบไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องคอนฟิกของโปรเจกต์คุณเองท่านี้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ด้านซ้ายคลิกขวา New CFML Page อันนี้คือไฟล์ CFML คุณตั้งชื่อ Index ไปก่อนก็ได้ index.cfm อันนี้มันก็จะมีตัวช่วยนิดหนึ่งอันนี้คือหลังจากคุณลงปลั๊กอินอะไรหมดทุกอย่างแล้วนะฮะคุณมี emmet เหมือนกัน คุณมีตัวของ source helper เช่นเวลาคุณจะใช้ cf dump คุณกด control shift d cf output ก็ control shift o ชีวิตจะเร็วขึ้นหน่อยนะฮะเนี่ย cf dump แล้วก็ cgi อันนี้ถ้าเราคลิกขวาแล้วก็ run as เนี่ยมันจะมี run on server แต่ก่อนที่เราจะไป run อะไรก็แล้วแต่ปกติเราต้อง run configuration ก่อนมีอะไรให้ดูบ้างอันนี้ผมเดากันต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีเอาเร็วๆตรงนี้ก่อนก็คือเขียนโค้ดธรรมดาตอนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วก็คือถ้ากลับไปเนี่ยมันจะเป็น localhost colon 8888ใช่ไหมฮะ cf101 folder จากเว็บรูทปรากฏว่าถ้าเกิดอาการอย่างนี้คืออะไรunable to connect คุณต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปล่าตอนนี้คุณต่อเว็บไม่ใช่คุณจะต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณเองนี่คุณต่ออินเทอร์เน็ตป่ะเกี่ยวไหมกับอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวมีอาการเดียวคืออะไรมีใครจะตอบให้ผมชื่นใจได้มั้งคุณยังไม่ได้สตาร์ทไรโลเลยคุณ unable to connect ก็แปลว่ามันไปถึงเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้
คือมันมีอยู่2อย่างนะถ้าคอนเน็กไม่ได้คือ1คุณเบราว์เซอร์คุณโดนบล็อก2เซิร์ฟเวอร์คุณเปิดไม่ได้จบมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยจบใช้ได้อันนี้ก็แปลว่าคุณตั้งต้นเขียนโปรเจกต์ของคุณได้แล้วอันนี้ตั้งต้นตอนแรกอันนี้ถ้าเราจะรันเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือไฟล์ .cfm ของเราเนี่ยมันยังรันไม่ได้อันนี้เราต้องคอนฟิกมันขึ้นมาก่อนตอนนี้เราไม่มีตัวของเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยอาจจะต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย J2EE server ยังไม่ได้เซตอัพเดี๋ยวเราจะตั้งต้นกันใหม่โอเคคราวนี้มาดูวิธีเซตนิดหนึ่งเมื่อกี้งงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะต้องรันอีเจ้า CF Eclipse ยังไงพอดีพฤติกรรมมันไม่เหมือนเขียน Java ทั่วๆไปซะทีเดียวที่เราจะต้องรันโดยการเซตอัพเซิร์ฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่มันง่ายกว่านั้นเยอะเลยคือเวลาเราดูปกติเราก็ต้องการพรีวิวหน้าเพจนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะใน preference เนี่ยมันจะมีเรื่องของเบราว์เซอร์แล้วก็ CF Eclipse Browser ตัวเนี้ยเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะรันตัวของเบราว์เซอร์อะไรยังไงบ้างมีเบราว์เซอร์ตัวของ Firefox มีตัวของ IE นะตอนนี้ตัวของ Firefox เป็นตัว primary browser ตัวที่1 secondary เป็นตัว IE จริงๆไม่มีอะไรหรอกจะเอาตัวไหนไว้ตัวหลักตัวแรกก็ได้นะครับก็เซตเบราว์เซอร์ไปให้ถูกผ่านนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มเลข1กับเลข2ก็คือเบราว์เซอร์ตัวที่1กับเบราว์เซอร์ตัวที่2ที่เซตอัพเอาไว้แต่ก่อนที่เราจะเซตตรงนี้เนี่ยที่ตัวของชื่อโปรเจกต์ของเราตอนนี้ชื่อ CF101 เนี่ยให้คลิกขวาแล้วก็ CF Eclipse แล้วก็ Edit URL ก่อนแล้วก็ป้อน URL ที่ถูกต้องให้เรียบร้อยอย่างตอนนี้เนี่ย URL ของเราก็คือ localhost:8888/CF101 ใช่ไหมครับเราป้อน mapping ตรงนี้ให้เสร็จก่อนไม่งั้นมันจะงงว่าเฮ้ยไอไฟล์ที่ชื่อ index เนี่ยเวลาไปรันจริงๆมันจะรันยังไงพอเราป้อนตัว URL ตรงนี้เสร็จเราสามารถกดปุ่มเลข1หรือเลข2ขึ้นกับว่าจะรันเบราว์เซอร์ตัวไหนได้เลยมันก็จะเอาชื่อไฟล์มาต่อท้ายกับชื่อของ URL ให้ตามนี้เลยนะฮะอันนี้คือวิธีการที่จะรันง่ายๆอันนี้ตอนที่เราใช้ตัว CF Eclipse plugin เนี่ยแนะนำว่าให้ดูที่โฟลเดอร์ไอ้ที่เมนู source มันจะมีช็อตคัทหลายตัวเลยทีเดียวที่เอาไว้ใช้งานอะไรต่างๆได้เยอะนะครับ CF script CFabort save dump save output เนี่ยมีช็อตคัทให้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำงานง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีเรื่อง snippet อีกเดี๋ยวจะมาพูดกันตอนหลังทีนี้คุณก็หัดเขียนได้จากตรงนี้แล้วมาดูกันสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเคลียร์เรื่องของ CF Eclipse กับตัว Confusion ไปแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าแล้วเราใช้ Eclipse เนี่ยมีประโยชน์อะไรกับ H2 Database บ้างอันนี้มีประโยชน์มากๆอย่างแรกเนี่ยเตรียมตัวรัน H2 ก่อนนะตอนนี้คุณรัน H2 เรียบร้อยตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยที่มันขึ้นป๊อปอัพมาเนี่ยไม่ได้ต้องทำอะไร
ทีนี้เรามีดัตเตอร์เบสคราวที่แล้วชื่อ DB101 ที่เราใช้เรียนมาตลอดเลยเนี่ยนะฮะอยู่ในโฮมของเราเอง H2 เวลาใช้กับ Eclipse Eclipse เนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ Eclipse เองเนี่ยไปที่ตรงดาวน์โหลด Eclipse เนี่ยเวอร์ชันที่คุณดาวน์โหลดไอ้ที่คุณมีในไอ้ตัวซิปที่ผมให้ไปเนี่ยนะฮะไม่ใช่ Eclipse Standard นะครับถ้าจะดาวน์โหลดเองให้ดาวน์โหลดตัว Eclipse IDE สำหรับ Java EE ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัว Standard นะเพราะว่าปลั๊กอินของ Eclipse ที่คุณต้องการตัวนึงในการติดต่อ Database คือเรียกว่า Data Tool Platform ตัว Data Tool Platform ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีในตัว Standard เพราะฉะนั้นก็ดาวน์โหลดไอ้ตัวที่2ไปซึ่งอยู่ในตัวซิปให้ไปแล้วเนี่ยเมทริกตรงนี้คุณอาจจะงงนิดนึงสรุปง่ายๆก็คือว่าให้ดาวน์โหลดตัวที่2นั่นแหละเวลาเราใช้ Eclipse เนี่ยเนื่องจากหน้าจอมันมีเยอะมากผมโอเวอร์วิวให้นิดนึงเรามีสิ่งที่เราเรียกว่า Workspace ที่เมนู Window แล้วก็โทษไม่ใช่ Workspace Perspective เรา Open Perspective ตรงนี้ได้ Perspective คืออะไรมันคือเซตของหน้าจออย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเวลาผมทำงานกับตัว CF Eclipse กับ Confusion เนี่ยนี่คือแต่ละหน้าจอของผมที่จะใช้ทำงานที่ผมเปิดไว้ทั้งหมดเลยจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่ default นะอันนี้เป็นอันที่ผมเซตอัพขึ้นมาเองด้วยไอ้แต่ละแท็บเนี่ยเราเรียกว่า view รวมกันทั้งหมดเราเรียก perspective ที่ปุ่มตรงนี้ open perspective เนี่ยคุณสามารถ switch perspective ไปเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าคุณอยากจะเขียน Java คุณก็มาคลิก Java แล้วก็กดโอเคทั้งหมดนี้ก็จะ switch ไปเป็นหน้าจอที่เหมาะกับ Java เองผม switch กลับมาเป็น CF นะฮะส่วน CF Eclipse มีอันนึงที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ switch ไปดูก็คือ database development ตัว database development เนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือด้านข้างตัวนี้ data source เราจะ connect ไปที่ database อะไรก็ได้แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับ confusion นะครับก็คือเราจะ connect จาก Eclipse IDE เท่านั้นผม new ขึ้นมาปรากฏว่าอะไรเนี้ยไม่มี list ของ H2 เลยไม่มีปัญหาไปที่ generic JDBC แล้วตั้งชื่อว่า DB101นี่คือชื่อ database คราวนี้คุณต้องเอาตัวนี้ออกมาให้ได้ตัวของ URL ตัวนี้เวลาคุณ start ตัว H2 database มันก็มี URL ตรงนี้ให้อยู่แล้วไหนหน้าจอที่มันเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ connect เข้าไปครับตรงนี้ชื่อ database ของเราอันนี้ชื่อ URL ทั้งหมดซึ่งต้องรวมชื่อ database ไปด้วย username ก็เป็น SA อยู่แล้ว option ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไร next ไปแล้วก็ finish ถ้าคุณเปิดไม่ได้ก็แปลว่าตัวของชื่อ URL JDBC คุณผิดหรือไม่ก็ database คุณไม่ได้เปิดอันนี้พอได้มาจากตรงนี้เสร็จคุณคลี่ออกมาดูนะครับในแคตตาล็อกที่ชื่อ DB101 แล้วก็ Public Schema เนี่ยมันจะมีเทเบิลอย่างที่เราใช้กันคราวที่แล้วคุณสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ลอง Sample Content ออกมาดูเนี่ย Result ก็มาอยู่ตรงนี้ละนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็ได้รายละเอียดออกมาเสร็จตามนี้นี่คือตัว Data Tool Platform
ข้อดีก็คือว่าคุณสามารถที่จะเช็ครายละเอียดพวกชื่อฟิลพวกของอะไรต่างๆเนี่ยตามนี้ได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเซตอัพอยู่ในนี้หมดแล้วถ้าคุณ new SQL file ขึ้นมานะครับแล้วสมมุติว่าเก็บเอาไว้ในสคริปต์ตรงนี้101ด้วยว่าชื่อ select student .sql เนี่ยแล้วก็เลือก generic เลือกของ connection profile database name ตรงเนี้ยพอเลือกครบเสร็จน่ะอันนี้มาดูนะ select from นี่มีฟังก์ชันมีอะไรให้นิดนึงครับ double click ที่แท็บมันก็จะขยายมาให้ได้ด้วยSelect star ไปก่อนแล้วกันรันเลยได้ไหมมีตัวเนี่ยคลิกขวาแล้วก็มันจะมีตัวที่ชื่อว่า SQL Query Builder โผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ย Add Table จากตรงนี้ได้เลยนี่วิชวลขึ้นเยอะเห็นไหม Select เฉพาะ Faculty ID กับ Name เอา Address ด้วยไหมครับคุณใช้เรียน SQL ได้เลยในที่นี้หน้าตาถ้าเกิดใครเคยใช้ Access มันก็เหมือนกับ Access ของ Microsoft แล้วก็ Sorting เป็น Ascending นะฮะมันก็จะขึ้น Order By มาให้ละ Condition เช่น Faculty IDใช้เป็นอะไรดี is not now เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เขียนเสร็จ manage SQL มาให้เราเสร็จหมดแล้วก็ลองนี่แล้วกันมากกว่า0นะทำไมไม่ execute วะโอเคเจอแล้ว execute คลิกขวา execute all ปึ๊ดแล้วก็ได้ result มาอ
ปึ๊ดโอเคถูกต้องก็สรุปว่าอย่างแรกนะฮะเรามี SQL Builder แล้วก็สามารถเซฟเป็น SQL ไฟล์ไว้ได้ข้อเสียนิดเดียวคือ Auto Complete ยังไม่มีเพราะว่าเป็น Driver Generic ยังไม่ได้รองรับจาก Eclipse โดยตรงแต่ว่าคุณสามารถที่จะใช้ SQL Query Builder หรือ Alternate Queue เนี่ยเรียกตัวนี้ขึ้นมาได้จริงๆใส่สองอันเลยยังได้เลยถ้าคุณอยากรู้ว่าเอามาทำอะไรเซอร์เนมดี first name last name faculty name นี่เรามี alias ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ออกมาอาจจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกครับคือให้ select ชื่อฟิลตามนี้มาจาก2 table อันนี้เป็นการ select ที่ขั้นตอน advance ขึ้นไปอีกหน่อยเราเรียกว่าเป็นการ join table คือ select ทั้งจาก faculty table แล้วก็ student table โดยกรณีที่ faculty id ของ student ต้องเท่ากับ faculty id ของ faculty table คือพูดง่ายๆก็คือว่าเนี่ยคือการจอยรวมกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราไม่เป็นไรเราทำทีละเทเบิลให้ได้ก่อนคือตอนนี้สาระสำคัญคือต้องการให้คุณใช้ทูลให้ได้นะครับโอเคลองเล่นดูนะครับจุดที่อาจจะซับซ้อนนิดนึงในตอนนี้ก็คือว่าตัวของตัวไอ้ data tool ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รองรับทุกฟีเจอร์อย่างเช่นการสร้าง table ก็ยังต้องสร้างกับมืออยู่นะฮะจะเห็นว่าแทบจะไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยคลิกขวานะครับไม่มีคำสั่ง new อะไรต่างๆให้แล้วก็เราก็สวิตช์ perspective กลับมาได้เหมือนเดิมอีกการที่พอช่วยได้ก็คือคุณมี browser view คุณคลิกไอ้ที่ตัว current page ตัวเนี้ยที่ลูกโลกเนี่ยปกติแล้วมันจะไปโผล่ที่ตรงแท็บอื่นนะฮะคุณก็ลากแท็บตัวนี้มาลงคุณก็สามารถ preview ตัวเว็บแบบนี้ได้เหมือนกันนี่จะช่วยเขียนโค้ดคล่องขึ้นอีกเยอะ